ัสดีค่ะที่เอสหายหน้าหายตาไปนานไม่ได้เจอเอสใน EP 5คงไม่ต้องสงสัยกันเนาะว่าเอสหายไปไหนวันนี้มาช่วยลุ้นกันค่ะตอนนี้เอสภูมิใจมากเพราะว่าเอสได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ด้วยค่ะที่หายไปนานแล้วก็น้ำหนักเอสลดลงถึง5 โลเพราะว่าเอสไปเข้าคอร์สมาตามมาดูกันเลยค่ะฟินรับรองว่าจะต้องฟินไปกับเอ็ดแน่นอนรับรองว่า100%นี่คือสถานที่ที่ผู้หญิงนั้นใฝ่ฝันคือสวรรค์ของผู้หญิงที่สำคัญก็ยังเป็นสวรรค์ของคู่รักอีก wow. ครับผมก็คือว่าเราจะมีนะครับงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบริษัทเลยนะครับก็คือครบรอบ16ปีฟินาเล่นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่17นะครับผมเป็นแฟชั่นโชว์ที่งานยิ่งใหญ่เลยนะครับในวันที่11พฤษภาคมนะครับณ Impact เมืองทองธานีงานนั้นเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นมากมายเลยครับผมเพราะว่าบูธฟินาเล่เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้าเลยคือผมก็อยากเรียนเชิญนะครับผู้รับผู้แต่งงานนะครับที่กำลังก้าวเข้าสู่ประตูวิวาห์ตั้งแต่ปี2019ถึง2020นะครับผมเพื่อเข้ามาชื่นชมความงดงามกับมหัศจรรย์แห่งชุดแต่งงานของเรานะครับที่บูธฟินาเล่แล้วก็ณโชว์รูมสถานที่แห่งนี้เลยนะครับฟินาเล่เป็นที่โซนลาดพร้าว112นะครับผมมีที่เดียวในกรุงเทพนะครับที่อื่นปลอมครับผมนะครับเพราะว่าฟินาเล่นี่ก็คือว่าที่เดียวกันจริงๆนะครับผมแล้วก็พบกับทีมงานของฟินาเล่ที่ต้อนรับคู่รักทุกคู่เลยแบบวงจรแต่งงานเลยครับผมค่ะในงานแฟชั่นโชว์นะคะเราก็จะมีการออกแบบนะคะชุดไทยคอลเลคชันใหม่นะคะก็จะได้เห็นความแตกต่างของชุดไทยของฟินาเล่นะคะก็จะดูมีการพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็มีชุดเจ้าสาวแบบใหม่ๆนะคะหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะก็คือนอกจากนะครับท่านจะพบกับทีมงานของบริษัทฟินาเล่เบดดิ้งโชว์ทุกคนแล้วเนี่ยนะครับมากกว่าสุดยอดฝีมือ40ชีวิตด้วยกันแล้วยังพบกับพี่ปลานะครับแล้วก็คุณเก๋ด้วยนะครับเพราะว่าคุณเก๋ก็จะเป็นผู้อํานวยการกองแฟชั่นนะครับที่ออกแบบดีไซเนอร์ให้กับคู่แต่งงานทุกคู่เลยส่วนผมนะครับจะอยู่ในเรื่องของการบริหารงานนะครับที่ดูแลนะครับคู่รักทุกคู่เลยนะครับนะขอแนะนำท่านก้าวเข้าสู่สถานที่แห่งนี้ครับบูธฟินาเล่กับโชว์รูมลาดพร้าว112ครับผม